ครับผมพี่อำนาจลื่นเลยนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับเลยครับอำนาจลื่นเลยนะครับแชมป์โลก IBF รุ่น112ปอนด์นะครับโวยขากลโลกนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับผมจะได้รวมกับแชมป์โลกที่ผมก็ชื่นชอบในเชิงชกอีกคนนึงก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่าผมจะโดนพี่อำนาจล็อกเป้าแค่ไหนนะมาเลยครับเอามาเชียร์กันนะผมแชมป์โลกกับฝึกมวยมีทักษะนะครับผมทางด้านมวยสากลเคยชกมวยมาแล้วเห็นไฟท์เอ็นดีท่าน2นะครับผมลูกดาราไม่ได้มีหล่อแค่หน้าตานะครับผมฝีมือแถมดีด้วยเพราะว่าพี่บอลอัศนัยนี่ดาราใช่ตัวตึงมากคนนี้พี่บอลอัศนัยนะฮะและนี่ก็คือคู่ที่คุณหาดูได้ยากแน่นอนต้องขอบคุณพี่บอลกฤษณะครับผมที่ทำให้เกิดไฟนี้ขึ้นมาได้คนทั่วไปต้องดูผ่านทีวีนะครับโชคดีมากๆที่คนรอบนี้ได้มาดูติดขอบสนามเลยโดนไม่เสียตังค์สักบาทเจ้าหน้าที่ผ่านครับหน้าที่ผ่านครับออกเป็นชุดนะครับพี่บอลเยี่ยมนาดูจังหวะนะครับผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้ชัดเจนเพราะฝีมือทั้งคู่นะครับผมหูยออกเป็นชุดนะครับตบมือเลยครับผมตบมือครับมีบอลได้เฉิดฉายไปแล้วพี่อำนาจก็ค่อยๆนวดนะใช้ความเก่าตัวเองเป็นหลักโอ้โหเราฝึกตาดีด้วยจะให้ชาติหลังมาติดเลยหูยโชว์ความเป็นฝีมือและความเก่านะครับของพี่อำนาจเรื่องเลยฝีมือทั้งคู่นะครับต่างฉิบฉวยโอกาสโชว์ฝีมือกันพี่บอลอัศนัยนี่วงในเผยมาว่าเป็นดาราที่ตึงที่สุดนะครับในนี้สุดท้ายครับในเฮนไซเฮนถือว่ามีฝีมือที่เฉิดฉายมากกว่าคนอื่นเขาเพราะการซ้อมที่หนักหน่วงของดาราคนนี้นะครับมีค่าขนาดว่าพี่อำนาจตายเยิ้มๆนะครับไม่รู้ว่านอนน้อยหรือไปทำอะไรมาปัดได้ไวเลยอ่ะโอ้ยเช็คอุ้งครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยขาดจังหวะไม่ได้เลยนะครับ30วินาทีสุดท้ายพี่อำนาจเริ่มฉายทีละชุดนะครับพี่เบนก็มีระยะในการหลบดีใช้ความเก่าของตัวเองนะฮะการดักไม่ได้นี่แหละครับคือมวยฝีมือที่ฝีมือที่หาดูได้ยากมวยฝีมือแล้วเรื่องก็เลยทันการบอกเลยว่าสิบวินสุดท้ายสิบวินสุดท้ายครับผม9 8ยิงได้ต่อยเอาเบียมหน้าโชว์ความเก่า4 3 2หมดเวลาหมดเวลาครับผมตบมือเลยครับโอ้โหนี่ความสวยงามของมวยสากลนะครับดาราก็ต่อยมวยได้พอได้อยู่เลยกลัวจะมีบาดแผลที่หน้าตานะครับผมเดี๋ยวขอถามความรู้สึกของพี่บอลก่อนทีละคนนะครับช่วยบอกความรู้สึกหน่อยพี่ว่ารู้สึกกดดันไหมที่ต่อยกับแชมป์โลกเลยนะพี่คือจริงๆรู้จักกับพี่อำนาจแบบสักพักหนึ่งวันนี้พวกมาลงนวดด้วยกันแบบถึงรู้ว่ายอดมวยเนี่ยแบบสุดยอดมากก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตจักนักมวยครับโอ้ยต้องขอบคุณพี่บอลนะครับผมครับผมนี่คือไฟที่เขาถือว่ากดดันนะพี่นะรู้สึกแบบนิดนึงนะไม่ได้กดดันนะรู้สึกแบบเจอแชมป์โลกมันดีใจมากกว่าประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมพี่ใช่โอ้ต้องตบมือให้พี่บอลหน่อยครับผมเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของพี่อำนาจนะครับแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกนะครับผมเป็นยังไงบ้างพี่ในไฟนี้วันนี้เป็นไฟที่เหนื่อยมากครับเพราะหลังจากที่เลิกมาประมาณ3 ปีนะครับ
ก็ได้ลงรองบอลน้องบ่อยๆนะครับตั้งแต่ต่อยวันไทเทนไฟเทนเทนไฟเทนนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับส่วนตลอดครับผมโอ้โหก็คือรู้จักกันเคยลงรวมด้วยกันวันนี้มาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าดารากับแชมป์โลกก็ต่อยกันได้นะครับผมขออธิบายเป็นคำพูดไปถูกสามนาทีนะครับผมบอกว่าเหนื่อยมากๆนะครับเป็นสามนาทีที่เหนื่อยสุดๆนะครับผมต่อย12ยกนะครับไม่เท่ากับสามนาทีเหนื่อยมากครับโอนมากครับขอบคุณให้พี่บอลกับพี่อำนาจเลยนะครับ